เฮ้ยแล้วมันติดค้างคาวเหมือนเป็นค้อนมันทุบเลยมันงักกระโดดหลบอู้ตัวเท่ากันเลยมันแปลงร่างอะไรวะหน้าอีตือชี้เลยเว้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนกัดอุ้ยไฮสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซีเพย์วันนี้ก็มากับสกิบิดี้ทอยเลทซอมบี้ยูนิเวิร์ส EP ที่25ของคุณมอนสเตอร์อัพหลังจากที่ EP ก่อนหน้าเจ้าคิริโตะนะฮะ POV ของเราโดนดูดปึ๊บมารู้ความลับว่าไอ้ทีวีที่มันเป็นแบบไส้ศึกอะจริงๆแล้วเขาแค่แฝงตัวเข้าไปแล้วก็เจอยาแล้วนะครับมีการแบบรู้ว่าแบบมียารักษาซอมบี้ได้แต่ว่าซ่อนไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วคิริโตะก็กำลังจะออกจากฐานทัพไปใช่ไหมทีนี้ไอ้เจ้าซอมบี้อ่ะไอ้เจ้าคนทรยศอ่ะมันเป็นซอมบี้แล้วใช่ไหมมันโดนฆ่านะครับแล้วก็โดนฉีดเป็นซอมบี้ไปมันกลับมาตรงนี้เว้ยแล้วต้องมาปะทะกับคิริโตะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับใน EP นี้ใครจะชนะมาร่วมลุ้นไปด้วยกันใครที่ยังไม่กดติดตามให้การฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและลุยไปพร้อมกันครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยมาครับต่อกันใน EP ที่25หลังจากที่คิริโตะนะเจอกับเจ้าทีวีที่กลายเป็นซอมบี้นะที่เป็นทีวีคนทรยศไม่รู้ชื่ออะไรนะครับแต่เหมือนค้างคาวเลยทุกคนแปลงมาหรือเหมือนมีพลังค้างคาวด้วยปะน่ามีเงาค้างคาวมีปีกค้างคาวปึ๊บต่อยไปเจอไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บตุ้มยังไงครับปึ๊บไททันคาเมล่าแมนเหมือนกับเขาเรียกไททันคาเมล่าแมนมาช่วยหรอต้องยื้อเวลาเอาละตุ้มแล้วเป็นที่ดูดซ่วมระเบิดหายปะไม่เป็นไรเลยนะฮะโอ้โหซอมบี้เฮ้ยแล้วมันค้างคาวเหมือนเป็นค้อนมันทุบเลยมันไงกระโดดหลบตีลังกาไปหนึ่งทียังไงไม่โดนไอ้น้องเหมือนเป็นสนามเลยซอมบี้ตัวอื่นขึ้นมาเอ้ยเป็นหมัดบุ้งชอบอ่ะท่านี้ทุกคนอ้าวเรากระเด็นมาไกลเลยเหรอแล้วซอมบี้ตัวอื่นหนีปะเนี่ยหุ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 ยเอาละอ้าวข้าจะบดขยี้แกนี่ไงเจอเหยียบเข้าไปทุกคนว่าตายป่ะเจอแบบบดปึ๊บโอ้กระเด็นมันมีพลังขนาดนั้นเลยตัวเล็กนิดเดียวหุยหุยเอาว่ะโอ้ตัวเท่ากันเลยมันแปลงร่างอะไรวะหน้าเท่โอ้หมัดยางยืดกูยาวต่อยแล้วยาวเจอกระโดดจอร์เคฟันห่างไว้หนึ่งทีนะฮะจังหวะนี้นิ่งยิงโอ้ไม่เป็นไรทุกคนมันซ่อมตัวเองได้นี่ต่อยแล้วทำไมมันถึงตัวใหญ่ขนาดนี้ได้มันเสกค้างคาวมาได้ไงตัวเนี้ยเอาละใช้พลังอะไรบางอย่างออกมาเปิดปุ๊บ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 โอ้มาต่อยทะลุมาเลยแล้วทำไมมันไปยืนอยู่กับที่มันไม่เดินหนีอ่ะคือมันเปิดแค่ตรงนั้นอ่ะเอาละอุ๊ยอ้อมไปด้านหลังโดนล็อกคอตัวข้างคาวล็อกคอจังหวะนี้นี่ไงข้าหันหัวได้แล้วก็ปล่อยครับจอที่ไหลไว้2อันอื้อเผาข้างคาวเผาข้างคาวทุกคนว่าใครชนะ2ตัวนี้เอาหนีเลยหนีตื้อชี้เลยเว้ยอุ๊ยเฮ้ยโดนกัดอุ้ยเป็นไรบ้างน่ะโอ้โหแล้วคือโดนแทงด้วยตายบ้างน่ะไททันทีวีวิ่งแล้วก็จบก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Skibidi Toilet Zombie Universe EP ที่25ของคุณ Monster Up เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับใน EP นี้คอมเมนต์บอกกันได้นะรู้สึกเปิดมาจะเป็นการต่อสู้ของคริโตะกับเจ้าทีวีที่เป็นข้าไส้ศึกนะครับที่จริงเขาเป็นตัวดีนะแหละแต่ว่าโดนฉีดยาเป็นซอมบี้แล้วก็ตายไปเป็นที่เรียบร้อยนะไม่รู้ว่าเจ้าทีวีตัวเนี้ยถ้าเกิดเราไปเอายามาจะรักษาได้ไหมนะรู้สึกพลังมันโหดเวอร์กว่าซอมบี้ปกติอะมีการแบบใช้ค้างคาวใช้นู่นแปลงร่างเป็นค้างคาวอะแล้วก็ใช้หมัดค้างคาวใช้ค้อนค้างคาวอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับและที่สำคัญ
พอคิริโตะสู้ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยเรียกไททันทีวีแมนออกมาช่วยนะครับแบบส่งสัญญาณช่วยเหลือไปไททันทีวีแมนว้ามากระทืบไปทีหนึ่งตุ้มนึกว่าจะชนะแล้วที่ไหนได้ไม่ตายนะครับแปลงร่างมาเป็นตัวใหญ่เท่ากันเลยแล้วก็แบบใช้พลังค้างคาวโอ้โหต่อสู้กันแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วไททันทีวีแมนก็ใช้แสงสีแดงจากไหล่สองข้างปื้อเผาไปมันก็วิ่งหนีไปเลยครับบินหนีไปเป็นที่เรียบร้อยนะไอ้เจ้าซอมบี้ตัวนี้รู้สึกว่ากลัวตายเหมือนกันนะจริงๆเป็นซอมบี้ไม่น่ากลัวตายใช่ไหมแต่ว่าจังหวะที่ไททันทีวีแมนหันหน้ามาทาง POV คริโตะโดนแทงปุ๊บจากแอสโตเว้ยแอสโตที่ EP ก่อนกลายเป็นซอมบี้อ่ะโดนแทงปุ๊บทะลุไอ้เขาเรียกว่าอะไรพลังงานตรงอกเลยตึ้มนะฮะแล้วแถบโดนกัดไป1ทีแต่ไม่รู้ว่าเข้าไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าไททันทีวีแมนจะกลายเป็นซอมบี้ด้วยไหมนะโอ้โหแบบน่าสงสารมากใน EP นี้ใครที่แบบว่ายังไม่กดติดตามให้การฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและมาร่วมลุ้นไปด้วยกันว่า EP ถัดไปจะเป็นยังไงนะโอ้ตื่นเต้นมากนะใน EP ถัดไปน่าจะมันอยู่นะครับเพลงก็เล้าใจเหมือนเดิมนะสำหรับคุณ Monster Up ยังไงคลิปนี้ชินซีเพย์ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าไปก่อนละบ๊ายบาย